อุบัติเหตุนกชนเครื่องบินอียิปต์แอร์ห้ามบิน21ชั่วโมงนกชนเครื่องชนนกจมูกเครื่องบินโดยสารเสียหายขณะลงจอดที่สนามบินฮีทโธรเมื่อวันศุกร์เครื่องบินอียิปต์แอร์โบอิ้ง 737-800 มีผู้โดยสารมากกว่า70รายขณะที่ชนเข้ากับนกส่งผลให้ฝาครอบส่วนจมูกของเครื่องถูกปกคลุมไปด้วยเลือดและขนโชคดีนะที่เที่ยวบินจากกรุงไคโรยังคงลงจอดได้อย่างปลอดภัยที่สนามบินหลังอุบัติเหตุอามีร์ฮาชิมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจากอียิปต์แอร์ได้โพสต์ภาพถ่ายของจมูกเครื่องไปบน Facebook พร้อมกล่าวว่าเราสามารถเห็นความเสียหายได้อย่างชัดเจนและ SUGDZ จะถูกระงับการใช้งานจนกว่าจะมีการเปลี่ยนส่วนฝาครอบจมูกชิ้นใหม่ใครมีอะไหล่บ้างนะยังมาขออะไหล่ชาวบ้านอีกเครื่องบินลำนี้ถูกระงับการบินเป็นเวลาประมาณ21ชั่วโมงเพื่อเปลี่ยนฝาครอบจมูกเครื่องซึ่งมีหน้าที่เป็นโครงสร้างเพื่อปกป้องเสาอากาศเรดาร์จากสภาพอากาศและความเสียหายทางกายภาพแต่คุณผู้ฟังไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะว่าเครื่องบินลำนี้สามารถบินกลับไปยังอียิปต์ได้ในวันเสาร์